มื่อนี้เฮามากินต้มลูกปิงปองกันนะคะลูกปิงปองที่ข่อยว่านี่ก็เป็นมันฝรั่งที่เขาเฮ็ดมิใส่นะคะคันแม่นบ้านเฮาก็คือคล้ายๆกับซาลาเปานั่นล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าอยู่นี่เขาก็จะใส่มันฝรั่งว่าค่ะเฮามานั่งถ่าจนกว่าต้มซาลาเปาสิสุกนะคะอากาศหนาวคักหนาวแน่ค่ะข่อยเลิกงานมาข่อยก็ไปนอนก่อนนะคะเบื้องตาคันนอนตื่นไม่เสียงก็จะเป็นเปียนๆทั้งสิล่ะค่ะทุกคนตอนเลิกงานมาข่อยกินน่ะมักส้มโอนะคะส้มโอหวานหวานหอดถึงแต่บ่สมจักเม็ดนะคะทุกคนหอดแต่บ่มีไหนนะคะว่าจะเก็บไหนไว้แต่บ่มีไหนเลยค่ะทุกคนมีถึงแต่ไหนน้อยๆติดน้ำมันแบบสีนะคะเบิ่งดูค่ะบ่มีไหนนี่แหละค่ะมีเมล็ดน้อยๆเขาบ่เอิ้นไหนหรอกค่ะนี่ๆนั่นล่ะหวานหวานหวานคักหวานแน่กินไปเบิดครึ่งลูกกายครึ่งทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันบ่ทางเอเชียน่ะที่ข่อยได้เบิ่งข่าวนะคะประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศจีนนะคะพายุหิมะเข้าแล้วก็หนาวกว่าในรอบ30ปีเลยนะคะก็หวังว่าประเทศไทยคงจะบ่มีหิมะนะคะถ้าประเทศไทยน่ะมีหิมะน่ะก็คงจะอยู่บ่ได้นะคะเพราะว่าบ้านเฮาน่ะบ่ได้สร้างบ้านมาป้องกันฤดูหนาวนะคะบ้านเฮาน่ะเป็นบ้านสร้างเพื่อสําหรับฤดูร้อนนะคะถ้าอากาศหนาวแบบประเทศจีนประเทศเกาหลีน่ะคงจะแย่นะคะในสวีเดนปีนี้ก็หนาวมากๆเลยนะคะเมื่อนี้ฝนตกแห้งหนาวคักนะคะเพราะว่ามีลมวีวีน้ำนะคะแต่ฝนตกก็ดีอย่างนึงนะคะเฮ็ดให้ถนนบ่ลื่นนะคะเมื่อนี้พี่ใหญ่ฝรั่งก็ส่งวิดีโอมาให้เบิ่งอีกนะคะเล่นกับหลานน้อยพากันกวดหิมะอยู่เดินบ้านละค่ะบ้านหลังที่เห็นนี่นะเป็นบ้านที่ที่ลูกซ้ายพี่ใหญ่ฝรั่งอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ข้างหลังน่ะข้างหลังพี่ใหญ่ฝรั่งน่ะบ่ได้ถ่ายรูปบ้านนะคะปุ๊บทบตะมองบ้านให้คนเฒ่านะคะข้างบนก็จะมีให้คนเฒ่าอยู่หาของหองหกของนะคะก็เดือนนึงเขาก็มีรายได้น่ะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าค่าเฒ่าบ้านเดือนละ 5,000 นะคะเฒ่าหองก็เฮ็ดเป็นอพาร์ทเมนต์นะคะสงสัยสารเปาสุกแล้วล่ะค่ะทุกคนจะมิใส่นะคะแล้วก็กินกับแยมยิ้งงอนนะคะมาค่ะทุกคนมากินซาลาเปาประเทศสวีเดนเขาเอิ้นขอบก้าค่ะทุกคนอันนี้เฮ็ดจากมันฝรั่งผสมแป้ง
แซ่บค่ะวันนี้เขากลับมาคุยกันทักทายกันอีกนะคะทุกคนกินหมกสมโอ๊ตต่อข่อยกินสร้างกับบะเหลือจังเสียกับบะอีมปันนั้นว่าจะลดทนแต่ว่าน้ำหนักน่ะลดลงอยู่ดอกค่ะประมาณ2กิโลอยู่ดอกเพราะว่าข่อยกางเกงข่อยรวมค่ะวันนี้ข่อยจะมาเว้าให้ทุกคนฟังนะคะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งโทรมาหาข่อยแล้วก็บอกว่าทางธนาคารน่ะโทรมาส่งอีเมลมาหาเราว่าให้เราน่ะบุกวันที่วันเวลาที่จะไปคุยกันไปพบนะคะจริงๆแล้วน่ะเราก็ได้ส่งอีเมลไปหาธนาคารตั้งแต่ก่อนเราจะไปพุ่นล่ะค่ะแล้วเขาก็ตอบมาครั้งนึงแล้วแต่ว่ากับพากันยากนะคะช่วงนั้นข่อยก็อยากงานนะคะทุกคนก็เลยงานกระเร่งนะคะคือออเดอร์หลายสินะคะการสิลาก็เกรงใจทับแก้นะคะก็เลยบ่ได้ลาบัดนี้นะธนาคารก็เลยส่งขอไอ้ส่งอีเมลมาอีกว่าถ้าจะมาจะต้องบุกเวลานะคะเขาก็จะนัดคุยหรือจะให้ข่อยสิได้ใส่ล่ามหรือเปล่าอย่างประมาณนี้นะคะเขาก็จะจองล่ามจองยังไว้ถาพร้อมนะคะทุกคนคงจะสงสัยนะคะว่าเป็นยังจะต้องใส่ล่ามหรือเป็นยังจะต้องไปพบธนาคารอย่างสินะคะจริงๆแล้วนะข่อยคุยกับพ่อใหญ่รู้เรื่องแล้วล่ะค่ะข่อยก็บ่อยากที่จะใส่ล่ามดอกเพราะว่าข่อยกับเราก็ตกลงกันแล้วนะคะแค่ไปคุยให้กับธนาคารเราก็ให้ธนาคารน่ะเฮ็ดเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะเพราะว่าเราน่ะอยากที่จะโอนบ้านหลังนี้เป็นชื่อข่อยนะคะจะเฮ็ดสัญญาเป็นชื่อขายนะคะเพราะว่าป้องกันว่าเวลาที่บ่มีพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วนะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของข่อยเป็นกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียวนะคะนี่ล่ะค่ะเราก็เลยอยากเฮ็ดเป็นการชื่อขายถ้าบ่เฮ็ดเป็นการซื้อขายเป็นการยกให้ซื้อๆน่ะก็จะเกิดการฟ้องร้องภายหลังนะคะทุกคนเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกเต้าเราฟ้องร้องได้ก็ต้องเฮ็ดเป็นการซื้อขายนะคะนี่ล่ะค่ะเราก็เลยโทรมาเว้ากับข่อยนะคะว่ากลับมาจะต้องมาบุกเวลาเพื่อที่จะไปธนาคารแล้วก็ถ้าต้องให้ข่อยน่ะบอกเฒ่าแก่ว่าจะเดล้าจากมือนึงอย่างสินะคะนี่ล่ะค่ะก็เลยมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะแล้วมื้อนี้นะเพื่อนที่ทำงานน่ะก็ถามข่อยนะคะเรื่องนั้นนะเธอน่ะจะแต่งงานอีกครั้งมื้อใดว่าซั่นค่ะทุกคนข่อยก็เลยว่าฉันบ่แต่งดอกไปว่าสินะคะเขาก็เลยบอกว่าเธอน่ะจะต้องแต่งงานเธอจะต้องจดทะเบียนสมรสถ้าเธอบ่จดทะเบียนสมรสน่ะถ้าปัญญาฝรั่งน่ะเป็นอย่างไปเขาลูกเต้าเขาน่ะจะไล่เธอออกจากบ้านเธอสิได้ไปนอนอยู่ข้างถนนเด้ว่าซั่นค่ะข่อยก็เลยว่าฉันบ่นอนดอกข้างถนนฉันสิบ่นอนอพาร์ตเมนต์ข่อยว่าสินะคะอพาร์ตเมนต์บ่แม่นว่าสิหาได้มื้ออื่นมื้อหื้อเธอบ่ได้ดวงดีคือข้างก่อนเด้เบิ่งดูฉันนี่จองอพาร์ตเมนต์มาได้ 2-3 เดือนแล้วฉันยังบ่ทันได้มีห้องว่างให้ฉันอยู่ซั่นค่ะทุกคน
แต่ว่าข่อยเนี่ยยังบ่ได้ได้เว้าให้เพื่อนฟังหรอกค่ะว่าพญายน่ะจะโอนบ้านเป็นซื้อข่อยนะคะข่อยก็รอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะเว้าให้เพื่อนฟังนะคะแต่ตอนนี้น่ะก็คือพญายกำลังกลับมาก็จะบุกเวลาไปหาเขานะคะข่อยก็บุกเวลาแล้วก็ค่อยก็จะเคลียร์กับเฒ่าแก่นะคะถ้าเมื่อใดมีงานหลายก็จะให้ที่ทำงานน่ะมาทำหน้าที่แทนทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้น่ะออเดอร์หลายมากเลยค่ะเมื่อยบ่กินข้าวแทบจะย่างกินเอานะคะทุกคนเพราะว่าต้องเฮ็ดให้ทันน่ะเวลาเลิกงานบ่าย3นะคะคันบ่ทันเลิกงานบ่าย3คันมาเฮ็ดมื้อต่อมาจังเสียมันก็จะเร่งเกินไปนะคะก็เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนะคะเฮ็ดให้ปวดหัวได้นะคะทุกคนงานในครัวก็จะเป็นงานน่ะจุกจิกนะคะคันมีออเดอร์หลายจังซี่อันนั้นก็สิเฮ็ดอันนี้ก็สิเฮ็ดจังซี่นะคะทุกคนแล่นตำหน้าตำหลังซี่นะคะแต่ว่าข่อยเฮ็ดงานคนเดียวข่อยก็จะวางแผนได้นะคะว่าเฮ็ดอันใดสำคัญกว่าก็จะเฮ็ดก่อนจังซี่นะคะจนฮอดอาทิตย์หน้าล่ะค่ะงานเยอะมากถ้าจะไปก็คงจะแม่นอาทิตย์นี้นะคะค่อยก็บอกพญายว่าวันกาที่6นะคะอาทิตย์ที่6เนี่ยก็เป็นเดือนกุมภานะคะทุกคนนั่นล่ะแต่เลยคิดว่าจะไปเดือนกุมภานะคะเดี๋ยวเป็นยังไงก็จะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะจริงๆแล้วนะพญายฝรั่งแล้วเว้าเรื่องนี้มาตลอดนะคะแต่ว่าข่อยน่ะคิดนักนะคะข่อยคิดหลายอยู่เพราะว่าข่อยน่ะก็บ่อยากลาภาลาเว้าง่ายๆลงไปนะคะทุกคนแต่ถ้าว่าถามว่าลาภาลาข่อยอยู่นี่ข่อยลาภาลาคือเก่าล่ะค่ะเพราะว่าข่อยก็จ่ายค่ะบ้านซอยแล้วครึ่งนึงมาตลอดนะคะแล้วช่วงนี้น่ะดอกเบี้ยก็เพิ่มปรับขึ้นสูงมากเลยค่ะแต่ก่อนน่ะเดือนละ 3,800 แล้วต่อมาก็4,200แล้วพญายบอกว่าเดือนบางหันก็เพิ่มมาอีกเป็น 4,600 แล้วค่ะทุกคนคือดอกเบี้ยเขาปรับขึ้นสูงมากสูงไว้นะคะคือจังเศรษฐกิจซุมื้อนี้นะคะของอีหยังก็แพงแล้วเขาก็ปรับดอกเบี้ยของบ้านขึ้นสูงน้ำนะคะก็ข่อยก็สิได้ติดหนี้นะคะทุกคนคันพญายโอนบ้านมาซื้อข่อยก็จะได้เป็นคนติดหนี้นะคะแต่ว่าพญายแล้วก็จะเป็นคนทรงซอยข่อยคือเก่าล่ะค่ะก็คือออกซอยกันครึ่งต่อครึ่งนี่แหละค่ะแต่ก็ยังดีนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นซื้อของข่อยแล้วลูกเต่าแล้วก็สิบ่ได้มาหยุ่งยากน้ำข่อยถาบ่มีพญายฝรั่งนะคะก็ถือว่าเราก็ตัดสินใจที่จะมอบให้ข่อยนั่นแหละค่ะแล้วถึงได้เว้าเรื่องนี้มาตลอดนะคะค่ะมื้อนี้ข่อยก็มาเว้าเรื่องทางธนาคารส่งอีเมลมาบอกให้พญายฝรั่งนะบุกเวลาเพื่อที่จะไปคุยกันเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องบ้านให้ทุกคนฟังนะคะค่ะจังใดก็เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะกับพญายฝรั่งกลับมาวันที่30 31นี่แหละค่ะแล้วก็จังค่อยจะพากันบุกวันที่นะคะค่อยก็จะคุยกับเฒ่าแก่นะคะถ้าเมื่อใดงานหน่อยจริงๆแล้วนะทักค่ะถ้ามีธุระค่อยกลับไปได้อยู่นะคะแต่ว่าพนักงานน่ะช่วงนี้หน่อยนะคะลูกเต่าเขาป่วยนะคะทุกคนเป็นบาดทั้งสี่แม่ก็ต้องหยุดอยู่น้ำลูกนะคะแล้วก็คือ3-4เดือนมานี่ล่ะค่ะที่ร้านนะคะพนักงานเพราะว่าพนักงานน่ะป่วยคนนี้ป่วยแล้วคนนั้นก็ป่วยต่อกันไปอย่างซี่นะคะทุกคนเพราะคนนี้หายดีคนนี้ก็ป่วยไปอีกอย่างซี่นะคะร้านก็เลยยุ่งนะคะพนักงานน้อยแล้วข่อยก็เป็นพนักงานคนเดียวที่อยู่ในครัวแล้วก็เสร็จจากในครัวแล้วข่อยต้องมาเติมของนะคะครั้งข่อยก็เติมของอยู่ในครัวก็บ่มีคนเติมนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็ยากในร้านอีกนะคะคือแผนกไผแผนกมันนะคะทุกคนก็เลย
อุ่นไว้ในจักน้อยนะคะขอเรียกว่าใครมีเวลานะคะเบื้องแต่มาหอดบ้านเมื่อใดก็เมื่อยต้องไปนอนเอาแรงก่อนนะคะคือมันยืนเบิดมือนะคะทุกคน8ชั่วโมงนะคะนั่งก็แค่แป๊บเดียวนะคะงานหลายสิก็บ่อยากนั่งโดนนะคะเพราะว่าบ่อยากกลับบ้านคําบ่อยากเลียดนะคะทุกคนว่าช่วงนี้ก็มืดไว้นะคะนี่ล่ะค่ะก็เลยต้องหาเวลาที่งานบ่ยุ่งนะคะค่อยจะไปค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้กันก่อนนะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและส่งกำลังใจมาหายมาดามบ้านนอกนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย